Matter. What matters What to you แบบสารพัดเหตุผลมากๆที่เราเอามาใช้ปลอบใจตัวเองแล้วเราไม่รู้ว่ากลไกลเนี้ยมันเรียกว่าอะไรแล้วเราเป็นกับหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความสัมพันธ์ัญหอาอะไรไาปลอบใจตัว,ตวเองใช่ไมว่าม,มันจะมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันขัดแย้งกับสิ่งที่เรารู้สึกหรือว่าเชื่อนในตอนนั้นอะว่าเราทําดีแล้วเราตัดสินใจถูกแล้วแต่พอมีบางอย่างเกิดขึ้นมาเอา้าจริงๆแล้วอะฉันทําพลาดไปนี่นะ แต่ว่าไม่เป็นไรเราหยิบเหตุผลนี้ขึ้นมาเพื่อมาตอบตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแก <c oughs> ก็เพราะว่าแกอย่างนั้นอย่างนี้ไงเออสบายใจได้ life crisis เพราะชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียว สวัสดีค่ะเฮ้ยจริงๆเรารู้สึกว่าเราพูดสวัสดีค่ะพร้อมกันเอาไหมหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะอ่าไม่ยังไม่ฟ้องก็ดีก็ได้แหละเห็นไหมเห็นไหมพี่ฟังเลยค่ะคุณผู้ฟังเออพี่ฟังพูดได้แค่สวัสดีค่ะมันไม่โปรเท่าเราันไอ่ะรอ๋องั้นเธอเริ่มเลยและนี่ก็คือรายการ Life Crisis นะคะทุกคนอยู่กับใบเตยค่ะแล้วมาเฟื่องค่ะไซโคเทอราปิสแล้วก็เจ้าของเพจ Beautiful Manness ใบมาเฟื่องถ้าอยากรู้ว่า Beautiful ขนาดไหนเขาไปในใเเลยค่ะ เขาได้เนียนเราไม่เคยขายอย่างนี <oh ้เลยอ่ะแต่วันนี้เรามีอะไรขายอีกไปเต้ยก็ถ้าอยากรู้ว่าสวยขนาดไหนก็ต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่ม The Matter Show and Podcast นะคะพวกเราในตอนนี้เน wow um, ี่ยมีกลุ่มกันแล้วเอาไว้เป็น community ในการพูดคุยหรือว่าแชร์เรื่องราวกันโดยเฉพาะรายการแบบอย่างเราเราเนาะเราอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมแจมพูดคุยนั่นนี่กันได้ยา ให้ความเห็นอะไรอยากบอกอะไรกับพี่เฟืองก็สามารถคอมเมนต์ได้ในกรุ่มนั้นนั่นเองสิ่งสิ่งที่ทําให้เราอยากทาเพราะว่ามีมีวันหนึ่งมีคุณผู้ฟังนะคะ อ,อ,อินบ็อกซ์เข้ามาหลังมแเราก็บอกว่าอยากให้มีคอมมูนิตี้แบบนี้ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งเขารู้สึกว่าเขาก็เจอเรื่องนี้มาเหมือนกันแล้วเขาอยากคุยกับคนที่รู้สึกเหมือนเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่ามันเริ่มมาจากเดี๋ยวนี้มีคอมเมนต์ใน u t u b e กันเยอะขึ้น <c oughs> เนาะเราก็เลยเริ่มคิดว่าเออถ้าสมมติมาเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าเป็นชุมชนที่ปลอดภยัยเป็นพื้นที่ปลอดภยัยให้ทุกคนได้ระบ,บายหรือทุกคนได้รู้ว่าเราไม่ได้เจอกับเรื่องนี้ที่มานังหดักคนเดียวมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรื่องนั้นหายไปหรือว่าความรู้สึกดีขึ้น นเดียวมันก็เป็นอะไรที่ดีมันก็เบาลงเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่รายการเราที่จะอยู่ในนั้นก็จะมีรายการอื่นของ The Matter Podcast เหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนทําให้ The Matter รู้ว่ารายการเราปังที่สุดคนดันคนดันคนฟังก็ได้แหละอ่าสําหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดกันคือเราอยากอยากถามทุกคนว่าเป็นเหมือนกับเราไหมเวลาไปช้อปปิ้งที่ห้างเนี่ยแล้วเราจะซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งเราเห็นราคานั้นแล้วแหละแล้ววันต่อมา เราเราเจอเพื่อนที่ซื้อของแบบนั้นเหมือนกันกับเราแต่ว่าเขาซื้อมาในราคาที่ถูกกว่าแล้วเรารู้สึกแบบยอมไม่ได้อ่ะเอ้ยนี่ฉันซื้อราคาแพงกว่าแกแค่วันเดียวเองเหรอวะแล้วหลัจากนั้นเราก็หาเหตุผลมากมายเพื่อเอามาปลอบใจตัวเองว่า เฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราซื้อเร็วกว่าเพราะว่าเพราะว่าเรารีบใช้ไงคือเราซื้อวันนั้นเราก็ได้ใช้วันนั้นเราได้ใช้เร็วกว่าต้องวันหนึ่งซึ่งมันมันเป็นหลายแบบสารพัดเหตุผลมากๆที่เราเอามาใช้ปลอบใจตัวเองแล้วเราไม่รู้ว่ากลไกเนี้ยมันเรียกว่าอะไรแล้วเราเป็นกับหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความสัมพันธ์หรือว่าอะไรปลอบใจตัวเองใช่ว่ามันมันจะมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันขัดแย้งกับสิ่งที่เรารู้สึกหรือว่าเชื่อในตอนนั้นอ่ะว่าเราทําดีแล้วเราตัดสินใจถูกแล้้แต่่พอออมมีบาาาางงยเเกิดขึน จริงๆแล้วอ่ะฉันทําพลาดไปนี่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราหยิบเหตุผลนี้ขึ้นมาเพื่อมาตอบตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแกก็เพราะว่าแกอย่างนั้นอย่างนี้ไงเออสบายใจได้ประมาณเนี้ยเราอยากรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเรียกว่ากลไกอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันมันเขาเรียกว่า c ognitive dissonance เออมันเป็นทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเนาะมันตั้งสร้างขึ้นมาตั้งแต่หวยตั้งแต่ปีแบบหนึ่งเก้าห้าเจ็ดอ่ะก็แบบหกสิบเจ็ดสิบปีเรามังนะถ้าถ้าเพราะว่าปกติตกเลข คนที่ตั้งคนที่ตั้งเทฤษฎีนี้นะคะชื่อว่าคุณลีออนเฟสติงเกอร์เขาเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวเฟิงจะขอบแปลเป็นภาษาตัวเองเพราะเฟิรรู้สึกว่าเวลาเวลาอธิบายเรื่องเนี่ยมันจะอธิบายยากมากเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างตอนทีหลังด้วยเนาะคำว่า c ognitive มันแปลว่าความคิด n o าะ dissonance มันแปลว่าความไม่ลงรอยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ความคิดมันเกิดการไม่ลงรอยกันกับการกระทําคือเขาเชื่อว่าคนเราอ่ะก็จะมีชุดความเชื่อหรือคุณค่าบางอย่างที่เราหยึดมั่นมากๆในใจอาจจะมา จากการที่แบบโอเคเติบโตมาโดนสั่งสอนนะว่าเราต้องเชื่อแบบนี้หรือเป็นความเชื่อส่วนตัวของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ทีเนี้ยเราก็จะใช้ชีวิตท,ทุกวันเพื่อให้มันลงรอยเพื่อเพื่อกา,การกระทําของเราจะให้มันลงรอยและสอดคล้องไปกับความเชื่อของเราถูกไหม mm hmm. เช่นเออถ้าเราเชื่อว่าตื่นเช้าแล้วจะสุขภาพดีเราก็ตื่นเช้าทุกวันอะไรประมาณนี้ mm hmm. เป็นต้นใชน่ไหมนี่คือการทําให้ความคิด like เอแอแอคชั่นของเรา,าลงรอยกัน แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังจะต้องทําอะไรที่มันขัดกับความเชื่อของเราที่เชื่อมาตลอดทีนี้เนี่ยแอคชั่นกับความเชื่อของเรามันก็จะไม่ลงรอยกันแล้วใช่ไหมมันก็จะเกิดคอกนิทิฟดิสโทเน์ถสุป,ปะเราก็จึงเหลือทางเลือกที่ว่าจริงๆิตมจะมีทางเลือก ละเอียดกันไปหลายหลายหลายทางเรื่องเนาะแต่ว่าทาั้งเลือกหลกักๆมันอาจจะมีอยู่3าอันนี้ก็คือ1เราก็จะไม่ทําสิ่งนั้นพอเราไม่ทําสิ่งนั้นปับ๊บเราก็จะได้การกระทําเราจะได้มาสอดคล้องกับความเชื่อของเราหรือเราจะทําสิ่งนั้นทั้งๆที่เรารู้ว่ามันขัดกับความเชื่อของเราแล้วเราก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่ทําคือเหมือนยอมรับว่าเออเราจะรู้สึกแย่นะเว้เราต้องอยู่กับความรู้สึกแย่นี้ซึ่งตัวเลือกเนี้ยคนจะไม่ค่อยเลือกเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความอึดอัดไม่สบายใจเนาะใช่หรือว่าข้อสามเเชื่่ออใหมขงรา คือจะบอกว่าทฤษฎีคอนิทิวเดอซานซ์ใช่เป็นหนึ่งในทฤษฎีสุดคลาสสิกเลยที่ใช้อธิบายพฤติกรรมมนุษย์หรือว่าสถานการณ์สังคมใดๆได้อย่างดีที่สุดและเป็นทฤษฎีที่ถูกนํามาปรับใช้กับการศึกษาหลายหมื่นการศึกษาเลยตั้งแต่ตั้งแต่มีทฤษฎีนี้มาเนาะคือเฟิงจะบอกว่าไออย่างตัวอย่างเมื่อกี้เนาะ เช่นเช่นสมมติว่าในใน,ในบริบทของการเรียนละกันเด็กคนหนึ่งมีความเชื่อตลอดให้ค่ากับความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์เป็นคุณค่าในใจแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือไม่เคยเล้อเขอสอบเลยอะไรเงี้ยอยู่ดีๆมีอยู่วันหนึ่งคุณครูบอกว่าเออมีมีสอบนะคือเด็กคนนี้ลืมไปเลยว่าไม่มีมันมีแต่ต้องสอบวันนี้ไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยทีนี้เนี่ยเด็กคนเนี้ยก็ต้องคิดแล้วว่าอ่ะเราจะทําอย่างไรดีก็คือเด็กคนนี้ก็มีตัวเลือกที่ว่า เราต้องยอมสอบตกอะรู้เลยว่าสอบตกแน่ๆทำไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเราจะไม่ลอกใครไงเราก็จะเป็นคนซื้อสัตว์เหมือนที่ตอนแรกเราเราให้ค่าตัวเองว่าฉันเป็นคนซื้อสัตว์ถูกไหมหรือเราจะ เออลอกไปละกันแต่ก็รู้นะว่าการลอกอมันจะไม่แมทกับสิ่งที่เราให้ค่าคือความซื่อสัตย์เราจะรู้สึกแย่กับตัวเองไปสักพักหนึ่งแต่อย่างน้อยอะ่ะเราก็ยังรู้อยู่ว่าเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีค่าให้ค่าความซื่อสัตย์นะเว้ยแต่เราแค่ทําพฤติกรรมนี้ที่มันไม่ตรงกับความซื่อสัตย์ของเราซึ่งมันจะทรมานใจไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีการมองตัวเองเรารู้สึกแย่ไปสักพักใหญ่เลยถูกปะ่ะหรือวิธีที่3ที่หลายคนก็เลือกทําก็คือก็ทําสิ่งนั้นไปแล้วก็ค่อยเปลวอกก็ลกไปแ้ ให้คำปลอบใจตัวเองทีหลังว่าเฮ้ยใ,ใครก็ลอกเว้ยจากบ้าว่าโตมาจนถึงมัหกแล้วจะไม่เคยเลอกข้อสอบได้ยังไเงเฮ้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียประสบการณ์ในในชั้นเรียนเลยนะเว้ยถ้าไม่เคยเลอกข้อสอบเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆกลับมาที่ตัวอย่างใบเตยเนาะก็คือการที่โอ้รู้สึกผิดจังเลยซื้อของแพงมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองแบบโง่เออทำไม,ำไมถึงแบบซื้อน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่า หลายคนอาจจะรู้สึกว่าก็แค่นี้เองมันมันจะยิ่งใหญ่อะไรนะักหนาของนิทริตรสนั่นใช่มันจะแบบโอ้โหเป็นเป็นอันตรายได้ยังไงจริงๆแล้วมันเฟืองมีตัวอย่างมาให้วันนี้เราจะแบบหลายรสชาติมากเพราะว่าเพราะว่าตัวอย่างเราเตรียมมาพร้อมมากคืออันตรายของคอามนิทริ i รสนันใชมันมีถึงขั้น ตายเลยก็มีอ่าเอออืมคือง่ายๆเลยเออมันมันมีซีรีส์ใน n น t f l i x น่าจะปีที่แล้วัางที่ออกมา Social Dilemma ใช่ป่ะนะ,ะใช่ใชชค่ะ,ะใช่ปใช่อย่างอย่างเวลาเวลาตอนนี้ถ้าจะเห็นได้ชัดเลยก็คือการเสพสื่อเนอะอ่าถ้า โดยทั่วไปอะเราก็จะเห็นว่าการเสพสื่อก็จะน่าจะแบ่งเป็นสองฝั่งโดยสิ้นเชิงเนาะเออฝั่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยและไม่ประชาธิปไตยอะไรเงีย้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียก็คือเมื่อคุณเลือกเสพอะไรอย่างหนึ่งแล้วอะโซเชียลมีเดียก็จะป้อนข้อมูลฝั่งนั้นนะมาให้เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างอย่างในฟีดเราก็มีก็คือมีข้อมูลฝั่งนี้แหละมาให้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอเออดังนั้นมันก็สิ่งนี้ก็เลยจะทําให้เหมือนแบบเฮ้ยเ,เราเรา,เราเกิดแบบ เกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อมั่นในใจว่าทุกคนคิดเหมือนกันกับเราป่ะหรือว่าสิ่งนี้ถูกใช่เพราะว่าสื่อก็เล่นแต่เรื่องเนี้ยเพื่อนๆในหน้าฟีดก็แชร์แต่สิ่งนี้โพสต์แต่สิ่งนี้นั่นไงทุกคนคิดเหมือนกันกับเราป่ะเออเออหรือว่าในกรณีความสัมพันธ์อ่าในความสัมพันธ์วเราอยากแชร์อันหนึ่งเหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ละเอาหรอรู้เลยหรอทำไมเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแหละเป็นเหตุการณ์ในอดีตแล้วกันเนาะมอนกับว่าตอนนั้นเราเราตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิก แล้วทุกคนอธิบายเขาท็อกซิกในตอนนั้นหนอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ปฏิบัติต่อกันได้ไม่ค่อยดีในทางคําพูดในเรื่องการให้การทำร้ายกันและการเยอะทางด้านจิตใจอะไรอย่างเงี้ยช่ก็หลายแบบอ่ะทั้งทาทางจิตใจและร่างกายซึ่งถ้ามองจากคนนอกอ่ะมองเข้ามาเฮ้ยมึง ไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นทําไมวะทวาม่เอานิดนึงเมื่อกี้ที่ใบเตยขำไม่ได้แปลว่าแบบเคยเราจะดาวเพล์หรือว่าคิดว่าการทำลายร่างกายมันเป็นอะไรที่ขำเนอะแต่ว่าฟงรู้สึกว่ามันมันคือการที่เรามองย้อนกลับไปแล้วเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราทําสิ่งนั้นได้งไงม,มันเป็นความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยผ่านมาได้ด้วยวะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาตัวเองกลับไปอยู่ในตอนนั้น่ะบอกเลยว่ามูซีเรียนมันไม่ขำเลยนะเพราะว่าทุกคนมองเข้ามาแล้วบอกกับเราว่าเราต้องออกมาได้แล้วมันคือ red flag มากๆมันคือสัญญาณอันตรายว่าคนแบบเนี้้ยหาม ห้ามไปอยู่ต่อด้วยแล้วอะซึ่งจริงๆเราเองก็อาจจะเป็นเรสแฟคสำหรับผู้ชายคนนั้นในมุมมองของเพื่อนเขาเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอะใช้กลไกอะไรในการ<อ>ในการบอกตัวเองให้อยู่กับเราต่อแต่สิ่งที่ที่เราใช้อะเป็นชุดความคิดที่เราฝังอยู่ในหัวเพื่อให้เราครบกับคนนั้นต่อมันคือความรู้สึกที่แบบว่าเราไม่ได้อยากอ่าเราไม่อยากไปรู้จักกับคนใหม่เหมือนกบว่าเหมือนว่าการเลิกกันอะมันจะต้องแบกรับกับความรู้สึกอ,อกหกักบอบช้าแล้วก็ ต้องหาคนใหม่เข้ามาเติมเต็มเราจะหาคนอื่นได้ไหมนะอะไรเงี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างเยอะมากงั้นเราอะเลือกที่จะอยู่กับคนคนนี้ต่อไปดีกว่าแล้วก็ปลอบใจตัวเองด้วยเหตุผลสาร,รพัดได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็มีข้อดีนะเฮ้ยเอาจริงๆมันก็มันก็มีบางอย่างที่เข้ากันได้นะมันก็เลยทําให้ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเรากําลังใช้กลไกนี้ในการปลอบตัวเองเพื่อให้มันผ่านไปหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายอะเออบทสรุปมันก็คือการเลิกกันแหละ แต่ว่าเราเราทนอยู่ในสถานาการณ์นั้นนานมากๆด้วยกลไกเนี้ยมันแปลว่าดีหรือไม่ดีนะขอแทกถามว่าณนะตอนนั้นนะ่ะการเลิกกันสําหรับเรามันมันแปลว่าอะไรสําหรับเรามันคือคือมันสูญเสียเรารู้สึกว่าเราสูญเสียตัวตนอะไรของเราเลยไหมกับการเลิกกันณนะตอนนั้น,เห,นเหมือนว่าสูญเสียคนคนนึงที่สนิทมากๆอืที่อยู่ด้วยกันมา <c oughs> แล้วก็เออมันเหมือน,นกับว่า นี่เราล้มเหลวทางความสัมพันธ์อีกแล้วหรอวะคบใครก็เลิกก็เลิกก็เลิกตลอดเลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นนางแบกอะแบกความสัมพันธ์ให้มันผ่านไปเรื่อยๆมันต้องเป็นชั้นนี่แหละที่ต้องแบกแล้วการที่จะแบกท่ามกลางที่เราเห็นความจริงตรงหน้ามันยากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชุดความคิดอีกชุดหนึ่งอะเข้ามามาช่วยบทบังความจริงตรงนั้นอะว่าเฮ้ยจริงๆมันโอเคความสัมพันธ์เนี้ยมันผ่านไปได้เป็นไปได้ไหมว่าถ้าการเลิกการสําหรับเรามันแปลว่าเราเป็นคนรักที่ไม่ดีอะ่ะ ใช่ด้วยออแล้วก็การการพยายามจะทนคือคือใช้คาว่าทนเนอะแล้วก็ทนเจ็บทนอะไรมาต่างๆ่นะนะถึงแม้ว่าระบบระบบประมวลผลระบบประสาทเราจะรู้แหละว่าเออมันเจ็บแต่ว่าการที่มันมันมีความคิดนี้ชูขึ้นมาแบบใหญ่มากในตัวเราว่าเราต้องเป็นคนรักที่ดีคนรักที่ดีคือไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เราเป็นเหตุผลที่ทําให้เราอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยก็จะกลับมาสู่ เหตุการณ์ที่ว่าถ้าวันหนึ่งที่เราเลิกกันหรือวันหนึ่งที่เราเริ่มเอ๊ะหรือเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราโดนกระทํามาอะไรเงี้ยมันจะตามมาด้วยกันต้องยอมรับความจริงอะไรบางอย่างหรือว่าการต้องเปิดใจรับถึงสิ่งที่เราอาจจะปิดตัวเองมานานนะเช่นแบบเฮ้ยสมมตินะว่าแบบเฮ้ยเรายอมให้เขาทําขนาดนี้เราทําไมนะหรือมีคําถามอะไรมากมายที่ที่มันยากที่จะตอบรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องที่ลําบากแล้วก็ยากมันรู้สึก โอ้ต้องมานับหนึ่งใหม่อีกแล้วหรอวะงั้นแบกความสัมพันธ์นี้ต่อไปเรื่อยๆดีกว่าก็เลยทําให้เราเริ่มมาคิดว่าไอ้ c ognitive dissonance เนี่ยถ้าเอามาใช้ในเรื่องอย่างอย่างการช้อปปิ้งที่เราได้บอกไปเนาะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะเออมันทําให้เราสบายใจมากเลยนะมันทาให้เราผ่านแต่ละวันไปได้แบบไม่ได้หดร้ายเกินไปอะ่ะแต่ถ้าเป็นในเรื่องอย่างความสัมพันธ์เมื่อกี้เราเราจะทนอยู่กับสิ่งที่ที่เป็นพิษกับเราอยู่นานๆด้วยชุดความคิดที่ จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อเออนั่นแปลว่ามากไปก็อาจจะไม่ดีมันคือการไม่ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ตั้งคําถามกับอะไรที่เรามีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามเนาะแล้วก็อีกอ,อันนึงเมื่อกี้ที่พี่ฟังเห็นชัดเลยก็คือยิ่งเราอยู่ด้วย กับสิ่งนี้มันนานมากเท่าไหรมันยิ่งยากที่เราจะเอาตัวออกยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นเออพิธีหลับน้องเออเราจะเห็นว่าหลายหลายคนเลยเด็กหลายคนจะรู้สึกว่าหยพี่ให้ทาอะไรเหนื่อยมากเลยยิ่งแบบเหนื่อยขนาดไหนย,ยิ่งรู้สึกว่าแบบการได้รับเสื้อตัวนี้มาจากพี่มาเป็นอะไร <S <S ยิ่งใหญ่มาก <S <S รหรือว่าหรือว่าเออห่ยการแบบห่วยหลักเพื่อนมากเลยมันแบบเหนื่อยมากเหนื่อยด้วยกันคือคือยิ่งเรามีประสบการณ์ที่หนักร่วมกันขนาดไหนอะ่ะเรายิ่งเรายิ่งแบบ ไม่อยากจะเกลียดอะไม่อยากจะรับรู้ว่าเอ้ยเรามันไม่ไหวมันแฟร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายิ่งจะปรับความเชื่อว,ว่าแบบเฮ้ยมันคุ้มมากเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคือเฟิงเฟิงไม่ได้มาเพื่อที่จะแบบเฮ้ยคุณทำไมคุณถึงทาแบบนี้แต่คือเฟิงจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากที่สมองเราจะรับรู้ถึงสิ่งนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เฟิงอยากจะชวนมาดูคือ มีเหตุการณ์นี้น่าสนใจมากเขาเป็นพิธีทางศาสนาฮินดูในเทศกาลไทยปูซัมนะคะคือมีนักจิตวิยทยาเนี่ยเคยไปติดตามพิธีนี้แล้วก็แล้วก็เหมือนแบบเออทำการศึกษาอะไรอย่างจริงจังเลยคือพิธีนี้เนี่ยอยากให้คิดตามเนอะคือจริงๆอยากให้เป็นมีกล้องถ่ายมาเลยเพราะว่าเฟิงอยากโชว์ให้ดูแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอยากให้ทุกคนคิดตามพิธีนี้เนี่ยจะแบ่งศาสนิกชนหรือว่าคนที่มาทําพิธีทางศาสนาเนี่ยออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกนะคะก็คือการไปเคารพแบบเบาๆก็คือเอาไปกราบไหว้บูชาไป ร้องเพลงอะไรก็ว่ากันไปส่วนอีกฝ่ายเป็นฝ่ายจัดหนักก็คือการบูชาของฝ่ายนี้เนี่ย สิ่งนี้เขาจะต้องทําก็คือเอาเข็มมาเจาะข้างหลังเอาตะขอมาเกี่ยวแผ่นหลังของตัวเองเอาไว้โดยมีตุ้มถ่วงหนักๆถ่วงเอาไว้อีกนะคะแล้วก็ยังอีตะขอมากมายที่เกี่ยวหลังคือเกี่ยวเนื้อนะลากรถเลื่อนที่อยู่ข้างหลังเป็นเวลากว่าสี่ชั่วโมงจากนั้นก็คือระหว่างลากก็คือปีนขึ้นไปบนภูเขาด้วยเท้าเปล่าเพื่อให้ไปถึงจุดที่อยู่ข้างบนสุดของภูเขาอมจี <OMG. S 2> เออก็คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือ หลังจากนั้นเนี่ยนักจิตวิทยานะก็ไปเดินเรียรไรเก็บเงินผู้ไม่ประสงค์ออกนามเพื่อบำรุงศาสนาเออเขาก็อยากรู้ว่าฝั่งไหนจะจะจะให้เงินเยอะกว่าเป็นเนยยสําคัญไหมอะไรเงี้ยเออจากผู้เข้าร่วมพิธีเออที่น่าสนใจคือผู้ที่จัดหนักกับพิธีที่สุดทรมานเอาตะขอไม่เกี่ยวอะไรต่างๆบริจาคเงินเยอะกว่าผู้ที่เออทำพิธีแบบเบาๆหลายเท่าอย่างเป็นในย้สําคัญน่ะเออคืออันเนี้ยมันมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เออ เป็นหลักฐานที่ว่ายิ่งใครก็ตามผ่านเหตุการณ์หนักหนาที่มันหนักหนามากเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกผูกมัดมากเท่านั้นเขายิ่งรู้สึกผูกพันเขายิ่งรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าเขามาถูกทางแล้วเพราะว่าเขาแบบทุ่มให้ขนาดนี้คืออันเนี้ยว่าหนักแล้วใช่ไหมมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ที่เฟิงรู้สึกว่าเวลาเฟิงพูดถึงเรื่องเนี้ยเฟิงจะยกตัวอย่างเหตุการณ์นี้เสมอเลยก็คือนิกายเออที่อย่างที่อเมริกาเนี่ย ถ้าใครถ้าใครอยู่อเมอกามาก่อนคือเฟิงขอสารภาพาว่าช่วงโควิดเนี่ยเฟิงนั่งดูสารคดีเกี่ยวกับนิกายหรือว่าขาต่าง,าง,างๆเยอยากมาพอรู้สึกว่าพยายามเข้าใจการโดนหลอกไปอยู่ในนิกายเหล่านี้เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเล่นกับความเปราะบางของมนุษย์จริงๆเนาะหนึ่งในนิกายที่พีคมากๆของอเมริกานะคะชื่อว่า Heaven's Gate หรือว่าภาษาไทยแปลตรงตัวเลยว่าประตูสวรรค์เออ a v e n s g เก e เนาะ ในปี1 9 9 7เนี่ยคือผู้ที่เริ่มตั้งกลุ่มเนี่ยขึ้นมาเขาชื่อว่ามาเชลแอปเปิลไว t ์อยู่ดีๆน่ยคนเนี้ยก็อยู่ดีๆก็มีความเชื่อขึ้นมาว่า คืวันหนึ่งเว้ยมันจะมีดาวหางดวงหนึ่งโครจรเข้ามาใกล้โลกมนุษย์แล้วก็จะนําพาทุกคนที่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยนะไปสู่อีกโลกใหม่ไปสู่สวงสวรร์ใหม่แต่ว่าการที่คุณจะไปในโลกใหม่นั้นได้คือโลกมนุษย์มันแย่เว้ยคือคุณต้องไปโลกใหม่กันแต่การที่คุณจะไปโลกใหม่ได้คุณต้องเสียสละจิตวิญญาณในโลกนี้ไปก่อนเพื่อไปสู่โลกใหม่ก็คือก่อนที่มันจะไปถึงพิธีขั้นสุดท้ายนะเชื่อไหมว่ามีคนที่อยู่ในนิกายเนี่ย ไปซื้อกล้องสองทางไกลที่แพงที่สุดมาเพื่อที่จะส่องดูดาวหางเออแล้วพอซื้อมาส่องดูก็ไม่มีแน่นอนมันไม่มีอยู่แล้วถูกปะ่ะเออแต่แทนที่เขาจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเขากลับเอากล้องไปคืนแล้วก็บอกว่ากล้องคุณห่วยเออทำไมทำไมไม่ทำเราเราเรามองไม่เห็นดาวหางกล้องคุณห่วยมากเลยนะนี่ขนาดแพงที่สุดแล้วนะยังใช้ไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเออ เราเชื่อไหมว่าตัดภาพมาอีกทีหนึ่งก็คือทุกคนก็มาประชุมกันเลยเรื่อยๆใชมไหมเป็นนิกายเนาะตัดภาพมาอีกทีหนึ่งก็คือ39สกศ ที่เต็มใจฆ่าตัวตายแล้วมีคนไปเจอคืออยู่ในอยู่ในสถานที่ที่แบบสวยหรูเลยอะเป็นเป็นเป็นพิธีของถ้าจะไม่ผิดแคลิฟอร์เนียมัถ้าจะไม่ผิดนะเราก็ทุกคนแต่งตัวดีแล้วทุกคนตายแบบตายสแงบอบะตายแบบยิม้มตายแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการทรมานใดๆอะไรเงี้ยสาบเศพที่เต็มใจฆ่าตัวตายเพื่อไปเจอโลกใหม่ที่เขาหอยหาแล้วที่น่าสนใจก็คือเออนักข่าวก็ไปถามเพื่อนบ้านของคนที่อยู่ในนิกา้เหล่าเนี้ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคน เออไม,ไ,มไม่ได้มีไม่ได้มีภาวะจิตใจที่ผิดปกติอะ mm ่ะ hmm. ทุกคนก็เป็นคนปกติมีหน้าที่การงานดีมีลูกมีอะไรมีฐานะดีอะไรอย่างเงี้ยเออคือนั่นคือเหตุผลที่ว่าเรื่องเนี้ยเฟิงอยากให้ทุกคนคอยเตือนตัวเองว่าเวลาที่เราเชื่ออะไรมากๆอ่ะแล้วเราไม่กล้ามแม้กระทั่งจะเอะเพราะว่าความอีโก้มันสูงอะ่ะมันสามารถหลีดไปถึงสิ่งนี้ได้เลยแล้วแล้วถ้าสมมติคุณยอมรับกับสิ่งนี้ได้เฟิงอยากให้มองย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกว่า จริงๆคนพวกเนี้ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่ฉลาดเลยหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เขาขึ้นเหยื่อนะเว้ยแก็ <c oughs> ปป้าล้นี่คือนี่คือความรุนแรงของจิตวิทยาที่สามารถทํากับเราได้เออแล้วเราอ่ะอาจจะโดนสอนมาเฟื่งรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่เราหลายคนโดนสอนมาหนึ่งเลยคือคือศรัทธา ศรัทธาแบบไม่ไม่สงสัยไม่ตั้งคําถามถ้าตั้งคําถามปั๊บแปลว่าศรัทธาเรามีตะกรนแล้วว่าเออศรัทธาเรามันไม่ใส่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันมีคู่ควรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วการตั้งคําถามเป็นหนึ่งวิธีที่เซฟเรามากๆ2ก็คือเราไม่ได้รับการสอนมาให้เราอยู่กับความอึดอัดใจ,จหรือความไม่สบายใจได้ถูกปะเออคือในกรณีนี้เนี่ยสมมตินะว่าวันหนึ่งในคนที่อยู่ในนิกายเนี่ยวันหนึ่งก็เริ่มเริ่มเอ๊ เราก็พอเอะเราเนี่ยมันจะต้องแลกมากับการที่เคยชันฉันต้องทนอยู่กับความอาจจะเป็นความอับอายที่แบบเชื่อไปได้งไงวะจริง,<ไ>งจริง,รง,รงนี่ช<อ>ันเชื่ออะไรลงไปหรือว่านิกายบางนิกายท,ที่ที่มันหนัก,หน,กหนักัที่ต้องให้ทําอะไรที่มันแบบพิเล่นพิเล่น,ลนหรือว่าแบบมันน่ารังเกียจมากอะไรเงี้ยเออวันหนึ่งถ้ามีใครคนหนึ่งเอะอ่ะมันจะต้องแลกมากับการที่เขาต้องยอมรับว่าเคยเขาเคยทําอะไรที่น่ารังเกียจขนาดนี้ได้ยังไงโดย mm. ที่แบบนี่คือชันโง่หรือเปล่าทําไมทําไมฉั้นรู้สึกไม่มีศักดิ์ศรีเลยอะไรเงี้ยแล้วมันเป การที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้มันต้องรู้สึกแย่กับความรู้สึกเหล่านี้ให้ได้สุดแล้วมันให้มันไหลผ่านไปถูกปะมันก็เลยง่ายกว่าสําหรับหลายคนที่จะปิด ่อมรับรู้นั้นเราก็ไปต่อไปต่อไปต่อแล้วก็ไกลมากแล้วใช่เราก็ให้ให้ให้ความปลอบใจตัวเองว่ามันจะไปถึงสุดแล้วเว้ยมันจะสุดแล้วเว้ยเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างนี้กายอย่างเงี้ยมันจะเป็นคําพูดคลาสสิกเลยว่ามันใกล้แล้วมันใกล้อีกอีกสเตจหนึ่งที่แบบแตะที่สเตจที่เป็นเป็นขั้นที่เหมือนแบบบรรลุอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกปะเอามาเทียบกับบริบทในไทยอ่ะ นึกถึงหลายเหตุการณ์มากๆเลยแต่ว่าแต่ไ่รู้พูดได้ไหมเหมือนกันนะเพราะเป็นอะไรที่เปล่าบางใช่ตอนนี้ก็มองเห็นได้เลยว่าคอนเซปต์เนี้ยแนวคิดหรือว่าทฤษฎีเนี้ยมันนํามาปรับใช้กับทุกอย่างจริงๆแล้วมันมีไหมคนที่ไม่มีค็อกนิทีฟดิสโทเนนต์เลยหรือมันจะมันจะต้องเป็นกับมันต้องเป็นทุกคนอยู่แล้วเป็นกลไกที่ที่เอาจริงๆมนุษย์มีได้ไหมหรือว่ามีแล้วคือผิดเราว่าในความรู้สึกเราเนาะคอกนิทีฟดิสโทเนนต์เออมันทํางานกับอีโก เรารู้สึกว่าคนที่อาจจะมีมีการตั้งคําถามบ่อยอะไรงเงี้ยเราว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่ชูอีโก้ตัวเองสูงอะไม่เอาอีโก้ตัวเองเป็นเกราะกํากบังตัวเองแล้ว <im itt al> ก็รู้ว่าเออการผิดการที่เราผิดหรือการที่เราเฟลบ้างหรือการที่เราทําอะไรที่มันมัน,ม,นมันไม่ใช่ไม่สวยงามไม่ถูกต้องอะไรบ้างมันโอเคเพราะว่ามน,นุษย์มันมาพร้อมความผิดพลาดได้อะอย่างยกตัวอย่างเลยว่าเรื่อง เรื่องสุขภาพจิต iß, อะไรเงี้ยถูกปะ่ะหลายคนเชื่อมานานอาจจะอาจจะแบบเป็นความเชื่อสมัยก่อนว่าเฮ้ยการไปไปเทอราปีมันเท่ากับเราอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยแบบเราเรา air, อ่อนแอเพราะฉะนัน้นแบบเราจะต้องไม่ไปอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งที่วันหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราเราเราต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจจริง,รง,รงๆมาจต่ต้องต้องแลกมากับความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความอ่อนแอเลยนะเราต้องมานั่งให้ความหมายให้นิยามความอ่อนแอใหม่ <ừ m. S 2> อะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาเราต้องมานั่งรู้ว่าแบบเฮ้ยคุณคู่ควรกับ ความช่วยเหลือที่คุณควรจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แน่ใจว่าเคยพูดในอพิสูจน์หรือเปล่าว่าในในในเมืองนอกอะ่ะมันมีการศึกษามาเลยว่าผู้ชาย ไปไปหาเทอราปีน้อยมากอย่างเป็นนัยสําคัญเพราะว่ามันมีหลักของปิตาธิปไตยครอบอยู่ที่ว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งเข้มแข็งแ,งแปลว่าต้องดีขึ้นได้ด้วยตัวเองถ้าวันหนึ่งเราไปหาใครสักคนมาช่วยเหลือแปลว่าเราเราล้มเหลวและในฐานนะแบบมนุษย์อะไรประมาณนี้ยเราก็หลายหลายเรื่องราวที่ที่เขาสามารถดีขึ้นได้เขาก็ยังทนทุกอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันจะง่ายกว่ามากๆถ้ามีใครมาล้วมแบบเดินทางไปด้วยกันอะไรอย่างี้แล้วก็เห็นเลยว่าการที่ ใครคนหนึ่งมี c ognitive dissonance มากๆอ่ะแล้วมาคุยกับอีกคนหนึ่งที่ก็มีแบบมากๆแบบแรงกล้าเวลาที่เขาคุยกันมันทำให้เกิดการทะเลาะกันในสังคมบ่อยมากเลยเนาะเราเห็นบ่อยมากในทวิตเตอร์บอกเลยว่าการที่ทุกคนต่างฝ่ายต่างเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็พอรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วก็หาสิ่งหนึ่งขึ้นมาแบบว่าเติมเต็มความคิดช่องโหว่ตรงนั้นอ่ะเขาทะเลาะกันผาดโขดในทวิตเตอร์เยอะมากแล้วเราก็รู้เลยว่าโอเคต่างคนต่างเชื่อในสิ่งนี้นะล้วเราถามว่าแต่ละคนคือผิดไหม มันก็ไม่ได้ผิดแต่แค่ทุกคนอาจจะต้องมานั่งตกตะกอนกับเรื่องคองนิทีบดิสโซแนสของตัวเอง<ม>อ่า<ม>แล้วทีนี้เราก็อยากจะมารู้ว่าการจะเวิร์ n ออนค i อ i นิท i s ดิสโ n c นของเราอะการจะจัดการกับสิ่งนี้ให้มันอยู่ในระดับที่มันเฮล t ี y กับตัวเรา<ม><ม>ให้มันอยู่ในชีวิตประจำเราได้โดยที่ไม่ไปถึงขั้นแบบตัวอย่างของพี่เฟืองอที่เป็นทั้งเรื่องอความเชื่อศาสนาหรือว่าสังคมโดยรวมอะจะทำได้ยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันในเบรกหน้านะคะ อีกโก้นั่นเองเป็นเป็นพ้ะเอกหรือตัวร้ายดีวะของของเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องปกติแล้วกันแต่ว่าอาจจะมากไปคือเราเรารู้สึกว่ามันต้งแย่งเนาะว่าอีกโก้กับความมั่นใจในตัวเองอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ชทุกวันนี้ก็ยงังแย่งไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วอะเราพยายามจะจะมั่นใจเพื่อให้ผ่านโลกหลายๆนี้ไปได้หรือว่าเราอีกโก้จัดวะเราว่าอีโก้ก็คือการที่เรารู้ว่าเราไม่ใช่ ศูนย์กลางของจักรวาลเราไม่ใช่ที่หนึ่งของโลกใบนี้เออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะคิดผิดมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องคอยเรียนรู้ใหม่เรื่อยๆมันมีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะทําให้เราเสียใจในภายหลังถ้าเรารู้ว่าเราเคยเชื่ออะไรที่ผิดมาหรืออะไรเงี้ยหลายอย่างมันเกิดขึ้นได้มันมีข้อความอันหนึ่งที่ฟังชอบมากๆจำไม่ได้ว่าใครพูดขอโทษด,ด้วยเขาบอกว่า the best protection is opening yourself up หรือว่าการ คาถาป้องกันแตมหมนเป็นคาถาป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการเปิดตัวเองออกมาแล้วเพิ่งรู้สึกว่าเวลาที่ใครที่ กอดอีโก้เอาไวเ้เหมือนเหมือนอีโก้เป็นเสื้อกรอกอะมันคือการที่คุณไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาอยู่ข้างในใจคุณจริงๆเขาก็ได้แค่รู้จากเปลือกนอกของคุณหรือว่าคุณก็ไม่พยายามจะเข้าไปในหัวใจใครสักคนจริงๆเพื่อที่จะทําความเข้าใจเขาในฐานะตัวตนเขาเหมือนกันอือคือแต่เฟิงรู้เฟิงเข้าใจนะว่าการที่เปิดใจตัวเองออกมามันดูเป็นอะไรมันดูเป็นคอนเซตต็ปที่น่ากลัวเห็นป่าปมันดูเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยม,มันดูเราเราไม่รู้เราจะต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากๆเพราะว่ามันคือ พื้นที่แห่งความจริงเราความจริงมันจะเซฟเราเสมออ่ะเมืม่อกี้พี่เฟืองพูดว่ามันคือการยอมรับว่าตัวเราไม่ใช่ส่วนกลางของจักรวาลนี้ใช่ไหมเรานึกถึงโคดช่วงที่ผ่านมาที่ดังๆจากผู้ว่ากทมคนใหม่ก็คือคุณชาชาติที่ เหมือนจะมีสื่อไปถามว่าถ้าเกิดว่าแพ้เลือกตั้งเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงหรือทํำยังไงเขาก็พูดว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้สําคัญขนาดนั้นน่ะเออเราเรากำลังคิดอยู่ว่าเวลาเราไปแข่งขันอะไรสักอย่างแล้วถ้าเราแพ้มันเป็นความรู้สึกที่เฟลเ f a มากๆเลยอ่ะฉันแพ้เพราะอะไรฉันแพ้เพราะฉันมันห่วยฉันแพ้เพราะหรือบางคนอาจจะเลือกที่จะมี cognitive dissonance ใช่ไหมก็คู่แข่งมันขี้โกงก็คู่แข่งมันใช้วิธีนี้บลาบลาแต่การที่เรามองว่าโอเคการที่เราไม่ได้ชนะเลือกตั้ง มันไม่ได้มันไม่ได้คือจุดจบอะคือเราไม่ได้เราไม่ได้<ๆ>เราไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอะเรามันก็คือการแพร้เฉยๆแล้วเขาก็จะกลับมาใช้ชีวิตขึ้นมาเออใช่ประมาณน,าน,นะะั้นค่ะใช่ใช่เพราะว่าไออย่างอย่างตัวอย่างเช่นอะถ้ากลับมาที่ความรักอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันเลิกกับคนนี้ไม่ได้ถ้าเลิกกับคนนี้แบบมันแปลว่าแบบฉันมั่นใจว่ามันไม่มีใครที่ฉันรักกว่านี้อีกแล้วหรืหอหรืออะไรต่างๆนะ,นะซึ่งซึ่งเฟิมพูดได้เลยว่ามันมีเฮ <laughs> <laughs> ้ยตบนึกถึงประโยคที่พี่เฟิงพูดบ่อย ในช่วงเทท้ายของรายการหลายๆ EP mm hmm. ก็คือให้เล่นสนุกกับตอมเอ mm ๊ะ hmm. ของตัวเ mm hmm. องอะเชิญโคดประจําใจของพี่ฟางอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. มันคือเราเรา,เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามและอันนี้ในความสัมพันธ์เหมือนกันนะ mm hmm. คือบางทีเราจะรู้สึกว่า mm hmm. เขาเียกก็รู้สึกแบบอ่อนเฟนเด่ะหรือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มันกระทบแล้วอย่างงี้ทำไมเธอถึงไม่เข้าใจเราทำไมเธอถึงกล้าพูดอย่างงี้ออกมาได้ยังไงหรยอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะรีบหาเรื่อง mm hmm. เขาให้เราเอ๊ mm hmm. ความเอเป็นแบบเป็นมนวิเศษมากๆคุณผู้ฟังเพิ่งขอบอกไว้เลยคือให้เอให้สงสัยให้ถามตัวเองว่าเฮ้ยมันเขาพูดอย่างนี้น่าจะเป็นไปได้ว่าอะไรบางหน้าเขาอาจจะมีรู้จริงๆหรือว่าเขาอาจจะมาจากการที่ไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลยหรือว่าเขาอาจจะมาจากความที่แบบไม่เก็ตว่าผู้หญิงคนนึงมันสามารถคิดมากได้ขนาดนี้อะไรเข้าใ <laughs> <laughs> จว่า <ๆ S 2> ต่างๆนานาแล้วก็เวลาที่เราเออะ มันจะทาให้ค่อยๆคุยกันได้ถ้าสมมติว่าเราไม่เอะแล้วเราแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยคือมันก็แบบน่าจะคุยกันยากแหละว่าน้องจากทะเลาะกันเลยเพราะการเอฟมันมันเป็นบนวิเศษก็จริงแต่มันทำให้เราตกใจพอสมควรนะพี่เฟืองคือการเบรกตัวเองเว้ยแต่ว่าแต่วินาทีแรกอะถ้าเราไม่ใจเย็นกับตัวเองบอกเลยว่ามันช็อกมันบอกเอ้าเชี่ยที่ผ่านมาทําผิดนี่ว่าเชี่ยที่ผ่านมาเดินทางผิดมาโดยตลอดนี่ว่า ซึ่งซึ่งมันต้องค่อยๆอะ่ะซึ่งเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่มันต้องรีบอะแกบป้าคือเราอยู่ในสังคมที่ไม่เคยหยุดนิ่งอะ่ะเราดังนั้นนะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีเวลาที่จะมาแบบอยู่กับความเสียใจเอ้ยอีอีอ,อเราไม่เคยต้องมาอยู่กับความเสียใจอะไรขนาดนี้เราต้องไปต่อเราต้องไปต่อสมมติว่าเรารู้สึกผิดแล้วเราต้องแบบกลับลำแล้วเราก็ต้องแบบไปต่อให้สุดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราควรจะให้เวลากับการกรีฟหรือว่าการอยู่กับความเสียใจการได้ระลึกถึงสิ่งอะไรที่เราต้อง ตัดมันออกไปสิ่งที่เราจะต้องไปเจอใหม่การทําความเข้าใจกับความเสียใจนี้อะไรต่างๆมันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องเราต้อง work on มันคือการกรีฟดังนั้นนะเวลาที่เราหยุดพักเพื่อที่เราจะเอะทาให้เราเดินทางข้ามย้อนเวลากลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่อะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมันเป็นคุณค่ากับที่เรายึดอยู่ไหมนะมันมันคือสิ่งที่เรามองตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแล้วเราแล้วเราภูมิใจไหมนะถ้ามันไม่ใช่อ่ะ เรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้เสมอใช่มันอาจจะต้องแลกมากับคนล้อหรือมันอาจจะต้องแลกมากับคนชี้หน้าดา่าเฟิงไม่รู้แต่ว่ายังไงก็ตามแล้วเราจะกลับมาสู่คนที่เป็นมนุษย์ที่เรามองแล้วว่าเอออันเนี้ยคือตัวตนของเราที่เราอยากมีในฐานะมนุษย์ที่เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเหลือเมื่อไหร่ออแล้วที่พี่เฟิงพูดเมื่อกี้ว่าเราอยู่ในสภาพสังคมที่ทําให้เราต้องเร่งรีบอะเราลืมยกตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญไปก็คือบริบทของการทํางานบางคนจะมองว่าการลาออกจากงานหรือว่าการ การแบบว่ายอมรับว่าเราไม่ฟิตอินกับที่ทํางานที่ทําอยู่อ่ะอม,มันคือความพ่ายแพ้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราลองลองเอ๊ดดูว่าถ้าเราไปเจอกับสิ่งใหม่ๆอ่ะสถานที่ใหม่ๆบริบทใหม่ๆม,มันมันจะดีกับใจเราแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทําในตอนนั้นคือพอเรารู้สึกว่าเราเอ่อรู้สึกไม่ฟิตอินกับที่ทํางานแล้วไม่ว่าจะด้วยตัวเนื้อง,งานสภาพสังคมหรือว่าเบนิฟิตต่างๆที่ได้รับการลาออกมันเป็นเรื่องยากมากม,มันการมันคือการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เหมือนกับบางทีเราจะอาจเผด ตีตรแต่ว่าเราล้มเหลวอ่ะเราก็จะทนอยู่กับสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วถามว่ามันมันคุ้มไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนมองว่ามันคุ้มไหมแต่ว่าถ้ามันเสียสุขภาพจิตเรามองว่าไม่คุ้มนะซึ่งเอาจริงๆป้าอันนี้ก็จะกลับมาที่แต่ละคนให้ค่าไม่เหมือนกัน่คือเป็นไปได้ว่า อาจจะมีคนหนึ่งที่ให้ค่าความอดทนน่ะเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราอดทนเขาก็อาจจะอยู่ไปจนแบบ10ปีก็ไ oh ด้เห็นได้ชัดจากคนคนสองรุ่นเลยเนาะอย่างที่เป็นมิเลเนียลบูมเมอร์แล้วก็เจนเจนซีเจนวอย่างเราอ่ะมีการทนต่อการทํางานได้ไม่เหมือนกันเราก็จะเห็นเลยว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีการย้ายงานกันบ่อยขึ้นเพราะว่าเขาก็ให้คุณค่ากับ สุขภาพจิตอ่ะเออใช่คือเฟินก็เลยจะบอกว่ามีมีบางคนที่ให้ค่าสุขภาพจิตหรือบางคนให้ค่าครอบครัวเช่นฉันรู้ว่าฉันฉันทำงานเนี้ยฉันไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าให้เงินดีอ่ะแล้วฉันก็เอาเงินไปให้ครอบครัวนั่นคือคุณค่าของฉันเพราะฉันจะทําต่อเออเฟิงรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณต้องให้เวลากับตัวเองแล้วค่อยค่อยศึกษาค่อยค่อยเรียนรู้ค่อยค่อยมีประสบการณ์ในชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ตกผลึกว่าตัวเราเองให้คุณค่าอะไรมากที่สุดแล้วก็การใช้ชีวิตผ่านคุณค่าขอองงตัวเ ต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละจะเป็นการที่เราจะไม่มีวันสูญเสียตัวตนของเราเลยใช่เห็นด้วยกับการเรียนรู้หรือว่าเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดรับช,ชุดความรู้ใหม่ๆเข้ามาเสมอบางอันไม่ได้อาจจะไม่ฟิตอินกับความรู้สึกเราหรือว่าสิ่งที่เราคิดก็ก็ตัดไปแต่บางอันมันเป็นมุมมองใหม่ๆที่เข้ามาแล้วเอ้ยมันอาจจะเติมเต็มชีวิตเราได้มันทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราสามารถมองมองสิ่งนี้ในแบบนี้ก็ได้แล้วมันอาจจะทําให้ชีวิตประจาวันมันดําเนินไปได้ง่ายกว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ดีกว่าหรือเอาตัวเองออกมาจากสิ่งแ่ๆได้เร็ววกา ก็เก็บมุมมองนั้นมามาใช้ได้นะใช่คือคุณไม่ใช่ลูเซอร์ถ้าแค่คุณเปิดรับอะไรใหม่ๆเออบางคนจะรู้สึกว่าจะไม่ฟังหรอกนี่มันตกกันข้ามกับฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วการฟังมันไม่ได้ทําให้คุณเสียฟอร์มใดๆเลยมันคือการที่ทําให้คุณฉลาดขึ้นทำให้คุณรู้ว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไม่เสียหายอะไรเลยดังนั้นน่ะมันไม่จําเป็นว่าคุณเลือกฟังอันนี้แล้วคุณต้องเปลี่ยนความคิดโดยสิ้นเชิงอันนั้นม ังไงก็อย่าลืมบนวิเศษที่เรียกว่าเอะนะคะแต่ว่าถ้าเก<ช>ิดว่าช่วงนี้ใครติดฟังเพลงวอเอเอะเอเอก็คุยกันได้ว่าลำคาญมากเลยอะแต่ว่าก็ฟัง <c oughs> ไงฉันเลือกที่จะไม่ฟัง,งตั้งแต่แรกฉันกลัวติดเออ,เอ,อลองให้ฟังสักท่อนหนึ่งได้เอาโอ,อเคอ,อ,เอ,อสำหรับวันนี้ก็มาเพื่อนกับไบเตยก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเมากันต่อก็ไปเมากันใน Facebook อะไรคะจับซิ่วเลก็เลยโยนมา เดี๋ยวเธอพี่เธอมาเดี๋ยวขอเฟิดก่อนโอเคในกรุป The Matter Show and Podcast หรือเปล่าวะถูกต้องค่ะ The Matter Show and Podcast นะคะแล้วก็ ไปเข้าไปหา Live Crisis นะคะพุ่งตรงไปที่ Live Crisis เลยนะคะ mm hmm. ก็จะได้คุยมา่้อยกับเราแล้วก็ใครจะไปรู้ว่าอาจจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเช่นไลฟ์ hmm. places, life, ใครจะไปรู้เนาะ <c oughs> บอกให้เป็นหนําจิ้มเพราะเราก็ไม่รู้สปอยสปอยโอเคก็พบกับพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์นะคะในทุกช่องทางของ The m a t t e r นะคะโดยเฉพาะ YouTube เนาะหรือว่าทุกช่องทางการรับฟังพอดแคสต์สองคนเลยคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ